ลาบหมูง่ายๆสไตล์ของลุงขาวจ้าไม่มีหนังหมูใช้หนังไก่แทนอาหารของส้มวันนี้ก็มีลาบหมูง่ายๆสไตล์ลุงขาวจ้าแล้วก็ต้มจืดเต้าหู้ไข่แล้วก็ทอดมันปลาแล้วก็ผักแล้วก็ข้าวเหนียวใบเตยจ้ะนี่เป็นครั้งแรกที่ส้มทำก็โอเคอยู่สีของเขาจะแจ่มไปหน่อยจ้ะเดี๋ยวงวดหน้าต้องลดสีลงแล้วมาจ้ะมาทานด้วยกันนะจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ะมาทานข้าวกับส้มด้วยกันนะจ้าอร่อยมากๆเลยจ้ะนานกินทีผักกระดอนจอกกินสดๆเลยจ้ะทอดมันปลาสั่งน้องปุ้ยเธอทำดีมากๆเลยจ้ะไปอยู่ที่ไหนก็สู้อาหารไทยเราไม่ได้ถ้าเป็นปลาสุดยอดเลยค่ะแตงกวาชอบแบบนี้จ้ะอร่อยอันใหญ่ๆไม่อร่อยจ้ะแตงกวาแบบนี้โอ้ยแมวอยากกินด้วยจ้ะอยากกินลาบแล้วหนูหืม
เหนียวอร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆอย่าลืมทำกินนะจ๊ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ส้มด้วยนะจ๊ะขอบคุณล่วงหน้าจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกๆคน